อีกอันที่มักจะเจอบ่อยๆนะคะในการที่ดูแลบุตรหลานนะคะคุณแม่ก็คือเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลัดตกหกล้มนะคะและอันที่เป็นอันตรายสัตว์เด็กเล็กๆหรือเด็กโตก็คือการมีสิ่งของแปลกปลอมเข้าดวงตานะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทิ่มเข้าไปในดวงตาคุณแม่การดูแลเบื้องต้นนะคะถ้าเห็นอาจจะเป็นฝุ่นเป็นไรคุณแม่อาจจะใช้น้ําสะอาดนะคะล้างตาให้น้องแต่ถ้าดูแล้วไม่แน่ใจเป็นพวกฝุ่นเหล็กถ้ามันมีความคมคุณแม่รีบพาน้องไปโรงพยาบาลอาจจะใช้ผ้าสะอาดปิดไว้ก่อนนะคะห้ามไปแกะไปดึงออกมานะคะจะอันตรายนะคะถ้าอย่างนั้นรีบพาไปหาคุณหมอตาโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะจะมีอุปกรณ์ในการที่ส่องเข้าไปดูพวกวัตถุมีคมพวกนี้นะคะ